คาเมเลเดอร์ดาร์คาบุโตะหรือเนทีฟในร่างของเทนโดโซจิเดิมทีเขาเป็นเด็กหนุ่มไร้ชื่อที่ถูกเนทีฟและเนกิชิจับตัวไปเพื่อพัฒนาระบบบาร์ไซเดอร์โดยเด็กหนุ่มไร้ชื่อคนนี้ถูกแปลงร่างเป็นเนทีฟจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเซกเตอร์ต้นแบบตัวแรกของดาร์คาบุโตะเซกเตอร์ก็ได้รับการพัฒนาในระหว่างการทดลองนี้เช่นกันโดยเด็กหนุ่มไร้ชื่อคนนี้เขาเป็นเวอร์ชันเรียนแบบของเทนโดโซจิซึ่งยังคงถูกมิชิมะจับตัวไปและใช้ในการทดสอบไฮเปอร์เซกเตอร์โดยในช่วงเวลาที่ซีรีส์เริ่มต้นขึ้นในที่สุดก็เปิดเผยว่าเด็กหนุ่มไร้ชื่อคนนี้เขาสามารถใช้ดาร์คคาบุโตะเซกเตอร์ได้ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่สะท้อนถึงคาบุโตะและรูปแบบไรเดอร์ของเขาก็คล้ายกับของคาบุโตะแต่ว่าเขาจะมีดวงตาสีเหลืองและสีของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำยกเว้นส่วนบนของศีรษะหน้าอกและไหล่ซึ่งมีวงจรสีแดงที่เข้มสว่างขึ้นเมื่อแคสออฟและต่อมาในขณะที่ดาร์คคาบุโตะกำลังถูกองค์กรเซกกักขังอยู่นั้นในตอนนั้นฮิโยริก็ได้ทำการปลดผนึกออกและก็มาช่วยดาร์คคาบุโตะคนนี้นั่นเองและจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็พากันไปอาศัยอยู่ที่มิติอื่นซึ่งเป็นมิติที่ไกลแสนไกลและเหมือนจะไม่มีผู้คนอื่นอาศัยอยู่มีแค่เขา2คนเท่านั้นและต่อมาในขณะที่เทนโดโซจิตัวจริงได้ใช้ร่างคาบุโตะไฮเปอร์จึงทำให้เทนโดหลุดมายังมิตินี้ซึ่งในตอนนั้นเทนโดก็ได้มองเห็นฮิโยริที่กำลังวิ่งอยู่กับใครก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนก็ยังไม่ทันได้ทักทายอะไรนะครับเทนโดก็ถูกพากลับมายังมิติเดิมก่อนและจากนั้นในครั้งถัดมาเทนโดก็ได้ใช้ร่างไฮเปอร์อีกครั้งซึ่งร่างไฮเปอร์ก็ทำให้เทนโดมามิติที่มีฮิโยริแล้วก็ดาร์คคาบุโตะอยู่อีกเช่นเดิมซึ่งคราวนี้ไอตัวคาบุโตะที่เป็นเนทีฟเนี่ยมันก็ได้แปลงร่างเป็นดาร์คคาบุโตะเลยนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับพี่เทพเทนโดทันทีซึ่งปรากฏว่าพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนี่ยฝีมือก็เหมือนจะพอๆกันนะครับทั้งพี่เทพเทนโดแล้วก็ทั้งดาร์คคาบุโตะก็ดูฝีมือพอๆกันนะครับผมในร่างนี้ทั้งคู่นะครับจึงได้ใช้ท่าไม้ตายในการปิดฉากคือการไรเดอร์คิกปะทะกันซึ่งปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยพี่เทพเทนโดของเรานะฮะกระเด็นไปไกลจนลอยกลับมิติเดิมไปเลยนะครับผมและจากนั้นไอ้เจ้าเนทีฟเทนโดมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าคากามิและก็ซึรุงิซึ่งเนทีฟเทนโดก็ได้ถามหาถึงเทนโดตัวจริงกับคากามิและก็ซึรุงิแต่ตอนนั้นคากามิก็รู้ทันทีว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นตัวปลอมแน่นอนเขาจึงรีบตามหาเทนโดตัวจริงทันทีนะครับและในที่สุดคากามิก็พบกับเทนโดตัวจริงซึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้าเนทีฟเทนโดเนี่ยมันสะกดรอยตามคากามิมาด้วยนะฮะจึงทำให้เทนโดทั้งสองคนได้พบกันอีกครั้งโดยเทนโดตัวจริงก็ได้ถามว่าฮิโยริอยู่ที่ไหนและจะไปมิตินั้นได้ยังไงแต่ว่าไอ้เจ้าเทนโดตัวปลอมเนี่ยมันไม่ได้ตอบนะครับเทนโดจึงไม่มีทางเลือกจึงคิดจะใช้กำลังในการบีบบังคับให้มันพูดออกมาเขาจึงได้แปลงร่างเป็นมาสเตอร์คาบุโตะและเข้าต่อสู้กับดาร์คคาบุโตะทันทีนะครับซึ่งบอกเลยว่าฝีมือของทั้งคู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันอีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอต่อสู้กันไปสักพักไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะมันกลับได้บอกว่าฮิโยริเนี่ยจะอยู่กับเขาในต่างมิติไปตลอดกาลนะครับผมซึ่งในตอนนั้นก็ทำเอาเทนโดเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดเขาฆ่าดาร์คคาบุโตะตอนนี้แล้วใครจะพาไปมิตินั้นล่ะเทนโดจึงไม่มีทางเลือกนะครับจึงไม่กล้าโจมตีใส่ดาร์คคาบุโตะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดดาร์คคาบุโตะตายเนี่ยตัวเขาจะไม่สามารถไปหาฮิโยริที่อยู่อีกมิตินึงได้จึงทำให้เทนโดนะครับผมเป็นฝ่ายโดนดาร์คคาบุโตะเล่นงานสักฝ่ายเดียวเลยและในท้ายที่สุดไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะมันก็กะจะใช้ไรเดอร์คิกในการปิดฉากแต่ว่าคางามินะครับทนดูเฉยๆไม่ได้เขาได้แปลงร่างนะครับผมเป็นมาสไซเดอร์กาแท็กและจากนั้นก็ช่วยเทนโดนะครับผมจนในที่สุดก็สามารถพาเทนโดหนีออกมาได้สำเร็จและต่อมาเทนโดก็ได้มาท้าสู้กับดาร์คคาบุโตะอีกรอบซึ่งคราวนี้เทนโดก็ได้เตรียมแผนการมาด้วยโดยแผนการก็คือเขาเนี่ยจะแกล้งแพ้ดาร์คคาบุโตะเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาเองสามารถหาประตูเปิดมิติที่จะไปช่วยฮิโยริให้ได้ซึ่งพอทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันนะครับก็เป็นดาร์คคาบุโตะนะครับผมที่สามารถเล่นงานเทนโดอยู่ฝ่ายเดียวเลยโดยไอ้ดาร์คคาบุโตะนะมันก็ไม่ออมมือเลยนะครับกะจะฆ่าเทนโดให้ตายเลยซึ่งเทนโดตัวจริงเนี่ยเขาไม่ยอมแคสออฟด้วยซ้ำเหมือนกับโผล่มาเป็นกระสอบทรายให้กับดาร์คคาบุโตะกระทืบเล่นซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยคราวนี้ดาร์คคาบุโตะนะครับผมก็ได้ใช้ท่าไรเดอร์คิกกระโดดถีบเต็มๆเลยนะฮะไปที่เทนโดโซจิและได้ทันใดนั่นเองคาเมเลเดอร์กาแท็กหรือว่าคากามิก็ได้โผล่มาช่วยเทนโดอีกแล้วนะครับซึ่งเทนโดเนี่ยก็โดนคากามิเนี่ยสวดไปยกใหญ่เลยเพราะว่าคากามิไม่เห็นด้วยกับการที่เทนโดจะแกล้งแพ้ดาร์คคาบุโตะและจากนั้นคากามิก็ได้พูดปลุกใจให้กับเทนโดนะครับซึ่งเทนโดก็มีไฟในการต่อสู้อีกครั้งและเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับดาร์คคาบุโตะอีกครั้งโดยที่จะไม่แกล้งแพ้แล้วนะครับและจากนั้นการต่อสู้ยก2ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งคราวนี้เทนโดเอาจริงแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้ต่อดาร์คคาบุโตะอีกแล้วทั้งคู่เนี่ยใส่กันสุดแรงซึ่งฝีมือก็อย่างที่รู้ๆกันว่าคงพอๆกันนั่นแหละซึ่งบทสรุปนะครับทั้งคู่ก็ได้ใช้ไรเดอร์คิกปะทะกันซึ่งก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างกระเด็นไปคนละทางเลยนะครับแต่ว่าคาบุโตะเนี่ยไม่ยอมแพ้แค่นี้เขานะครับผมได้เปลี่ยนไปร่างไฮเปอร์ฟอร์มแล้วก็จะเตรียมฆ่าดาร์คคาบุโตะแต่ว่าในทันใดนั้นเองนะครับอยู่ดีๆฮิโยริก็ปรากฏตัวขึ้นเฉยเลยในตอนนั้นการต่อสู้จึงได้หยุดชะงักและเทนโดนะครับก็ได้ชวนฮิโยริให้กลับมาอยู่โลกเดิมเหมือนเดิมมาอยู่กับเขากับทุกคนแต่ปรากฏว่าฮิโยริเนี่ยบอกว่าจะไม่กลับมานะฮะ
เขาจะอยู่ที่ต่างมิติซึ่งก็คืออยู่กับดาร์คคาบุโตะนั่นเองโดเทนโดก็พยายามถามเหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรฮิโอริถึงบอกแบบนั้นแต่เหมือนฮิโอริก็จะไม่บอกเหตุผลที่ชัดเจนและเท่านั้นยังไม่พอฮิโอริยังกลายร่างเป็นเนทีฟต่อหน้าตาของเทนโดด้วยนะครับและจากนั้นดาร์คคาบุโตะก็ใช้ปืนโจมตีทีเผลอใส่เทนโดนะครับซึ่งปรากฏว่าคนที่มารับแทนเนี่ยก็คือคากามินั่นเองคากามิเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะและจากนั้นดาร์คคาบุโตะกับฮิโอริก็พากันกลับมิติของตัวเองไปนะครับผมและต่อมานะครับในที่สุดนะครับผมเทนโดก็สามารถหาวิธีมายังโลกต่างมิติที่ฮิโยริอยู่กับดาร์คคาบุโตะได้สำเร็จซึ่งเขามาโดยยานพาหนะของเขานะฮะซึ่งเทนโดนะครับก็ได้มาขอร้องฮิโยริว่าให้กลับไปกับเขาเถอะไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ไปเจอเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยกันแต่ฮิโยริก็ยังปฏิเสธเช่นเดิมนะครับพร้อมกับบอกว่าโลกนั้นเนี่ยไม่มีที่ว่างสำหรับเวิร์มหรือว่าเนทีฟหรือว่าเวิร์มเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ซึ่งเทนโดก็ได้ให้เหตุผลกลับนะครับว่าที่เขากำจัดเวิร์มหรือว่าเนทีฟเนี่ยก็เพราะว่าไอเวิร์มหรือเนทีฟตัวนั้นมันจ้องจะทำร้ายมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเกิดฮิโยริไม่ได้จ้องจะทำร้ายมนุษย์เทนโดก็ไม่มีเหตุผลนะครับผมที่จะทำร้ายฮิโยริและเทนโดยังได้บอกอีกว่าไม่ว่าจะเป็นเวิร์มเนทีฟหรือว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์เหล่าไหนนะฮะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติขอเพียงแค่ไม่มีฝ่ายไหนมาทำร้ายอีกฝ่ายนึงก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งพอฮิโยริได้ยินอย่างนี้ฮิโยริจึงได้ตัดสินใจใหม่นะครับยอมกลับไปกับเทนโดและในที่สุดฮิโยริก็กลับมากับเทนโดจนได้ไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะก็ถึงกับเศร้าแล้วก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวและหลังจากเหตุการณ์นี้ไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะมันก็ได้ตามกลับมายังโลกของเทนโดด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทำร้ายฮิโยริและต่อมาเจ้าดาร์คคาบุโตะก็ได้พบกับคลาสสิกเวิร์ม2ตัวนะฮะซึ่งไอ้คลาสสิกเวิร์ม2ตัวนี้เนี่ยมาชวนดาร์คคาบุโตะเข้ามาเป็นพวกแต่ปรากฏว่าดาร์คคาบุโตะเนี่ยกลับปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้ปะทะกับไอ้เจ้าคลาสสิกเวิร์ม2ตัวนี้ซึ่งปรากฏว่าไอ้คลาสสิกเวิร์ม2ตัวนี้เนี่ยบอกว่าพลังของดาร์คคาบุโตะยังเป็นแค่เด็กทารกนะครับตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยดาร์คคาบุโตะจะต้องการเข้ามาเป็นพวกกับพวกเขาแน่นอนและจากนั้นไอ้คลาสสิกเวิร์มทั้ง2ตัวนี้ก็ได้จากไปและต่อมานะครับดาร์คคาบุโตะนะครับผมก็มาท้าสู้กับคาบุโตะตัวจริงอีก1รอบซึ่งคราวนี้เขาอยากจะตัดสินแพ้ชนะไปเลยนะฮะซึ่งเทนโดก็รับคำท้านะครับและทั้งคู่ก็ได้สู้กันอีกครั้งโดยปรากฏว่าครั้งนี้เจ้าดาร์คคาบุโตะเอาจริงอย่างมากโดยทั้งคู่เนี่ยได้ใช้โหมดค็อกอัพในการต่อสู้กันนะครับซึ่งไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะก็จะพาเทนโดนะครับผมล่วงลงไปจากตึกด้วยกันแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะสวมใส่ชุดมาร์คฟอร์มซึ่งจะได้รับแรงกระแทกน้อยกว่าร่างไรเดอร์ฟอร์มนะฮะแต่ปรากฏว่าเทนโดเนี่ยรู้ทันแผนของดาร์คคาบุโตะนะครับเขาจึงได้ใช้ร่างไฮเปอร์แล้วก็ใช้โหมดไฮเปอร์ค็อกอัพจึงทำให้ดาร์คคาบุโตะนะครับผมโดนท่าไม่ตายของไฮเปอร์ฟอร์มไปเต็มๆนะครับซึ่งนี่ก็ทำให้ดาร์คคาบุโตะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็นอนหมดสติไปเลยนะครับซึ่งในขณะที่ดาร์คคาบุโตะมันนอนสลบอยู่เนี่ยในตอนนั้นคุณมิชิมะก็ได้จับตัวเข้ามาไว้ในห้องทดลองอีกครั้งนะครับและจากนั้นไอ้เจ้าเนกิชิมันก็ได้บอกกับเทนโดตัวปลอมว่าจริงๆแล้วเทนโดตัวปลอมเนี่ยเคยเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าถูกเปลี่ยนให้เป็นเนทีฟแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยซึ่งในตอนนั้นก็ทำเอาเทนโดตัวปลอมเนี่ยเสียสติแล้วก็บ้าคลั่งอย่างมากและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่เทนโดโซจิตัวจริงก็ได้โผล่ออกมานะครับและเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้นี่เองแท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นผลงานของเจ้าเนกิชิแล้วก็คุณมิชิมะนั่นเองจากนั้นเทนโดตัวจริงเนี่ยผมจึงได้แปลงร่างเป็นคาบุโตะแล้วก็ใช้โหมดค็อกอัพในการพาตัวเจ้าดาร์คคาบุโตะหนีไปนะฮะแต่ปรากฏว่าพอหนีมาได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะมันก็ไม่ฟังเทนโดมันก็ยังใจร้อนนะครับแล้วกลับมาหาเรื่องคุณมิชิมะกับเจ้าเนกิชิอีกครั้งซึ่งคราวนี้คุณมิชิมะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นเนทีฟนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเนทีฟที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้และจากนั้นก็เข้าต่อสู้กับดาร์คคาบุโตะปรากฏว่าไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะเนี่ยมันไม่สามารถสู้อะไรคุณมิชิมะได้เลยโดยคุณมิชิมะเนี่ยเล่นงานซะฝ่ายเดียวนะฮะและในท้ายที่สุดไอ้เจ้าดาร์คคาบุโตะก็ถูกจับมาอีกครั้งจนได้นะครับแล้วคุณมิชิมะกับเนกิชิก็มีแผนที่จะทำให้เชื้อเนทีฟของดาร์คคาบุโตะเนี่ยมันแพร่ไปยังมนุษย์ทุกคนบนโลกนะครับเพื่อเปลี่ยนให้มนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยกลายเป็นเนทีฟเหมือนกันและต่อมาหลังจากที่คาบุโตะกับกาแท็กสามารถร่วมมือกันจนกำจัดคุณมิชิมะได้สำเร็จนะครับในตอนนั้นหอคอยก็จะระเบิดซึ่งเทนโดเนี่ยพยายามจะให้ดาร์คคาบุโตะออกมาให้ได้แต่ในตอนนั้นดาร์คคาบุโตะยังไม่ฟื้นนะครับเทนโดกับกาแท็กจึงพากันหนีออกมาและในตอนนั้นก็ได้พบกับเนกิชิซึ่งเนกิชิเนี่ยก็พยายามทำร้ายเทนโดกับคากามินะฮะแต่ว่าคนที่เข้ามาขวางไว้ก็คือเจ้าดาร์คคาบุโตะนั่นเองนะครับและจากนั้นดาร์คคาบุโตะก็พาตัวเนกิชิพร้อมกับตัวเขาเองเข้าไปในหอคอยที่กำลังระเบิดนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นจุดจบของมาสไซเดอร์ดาร์คคาบุโตะนะฮะต่อไปเรามาดูข้อมูลต่างๆของมาสไซเดอร์ดาร์คคาบุโตะกันบ้างนะครับโดยมาเริ่มที่ร่างมาร์คฟอร์มส่วนสูงอยู่ที่190ซมน้ำหนัก132กิโลกรัมพลังหมัด8ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด20เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ 18.9 วินาทีและต่อมากับร่างไรเดอร์ฟอร์มส่วนสูงอยู่ที่195ซมน้ำหนัก95กิโลกรัมพลังหมัด3ตัน
พลังเตะ7ตันกระโดดได้สูงสุด37เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ 5.8 วินาทีโดยท่าไม่ตายของร่างไรเดอร์ฟอร์มนะฮะมีชื่อว่าท่าไรเดอร์คิกโดยเจ้าดาร์คคาบุโตะนะครับผมจะทำการไรเดอร์คิกใส่ศัตรูนะครับซึ่งก็เป็นลูกเตะสายฟ้าที่มีความรุนแรงอย่างมากเลยนะฮะมีค่าพลังในการปิดฉากถึง19ตันกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็ประวัติต่างๆของมาสไซเดอร์ดาร์คคาบุโตะนะครับก็ขอบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะไปไงกันบ้างครับผมเพื่อนๆชอบอะไรในตัวดาร์คคาบุโตะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยคนละ1ข้อก็ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมว่าผมชอบอะไรในตัวดาร์คคาบุโตะผมบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์ของมันนะฮะหลายคนก็บอกว่ามันก็ดีไซน์เหมือนคาบุโตะเลยแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นอันนี้ก็ถูกครับเหมือนการเอาคาบุโตะมาย้อมสีซะมากกว่าแต่ผมบอกเลยว่าการเอามาย้อมสีให้ออกแนวดาร์กๆเนี่ยอันนี้มันโดนใจผมอย่างมากก็เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบเลยนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรมาร์คไซเดอร์ตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปกดติดตามช่อง LOL ผมด้านล่างด้วยนะครับเราย้ายช่องไปตามอีกช่องนึงแล้วนะโอเคสำหรับใครที่กดกันแล้วก็บ๊ายบายครับ